ิ่งสำคัญต่อมาเมื่อกี้เป็นส่วนของเบสการทำฐานให้เข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวกันเรียบร้อยเข้าใจโกเดียวกันสเต็ปถัดมาเขาจะเรียกเป็นเอมพาธีเอมพาธีก็คือเป็นลักษณะของการเริ่มเรียนรู้จากข้อมูลจริงแล้วก็คือเอาไปวิเคราะห์เพื่อจะสกัดให้ได้ requirement ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือพยายามเลือก input ที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจะไม่เจ็บภายหลังนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือ empathy คือเป็นการทำให้เกิด new value ในนี้คือ new value คือใครจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเห็นปะถ้าใครได้การศึกษาเราต้องคิดแล้วจะเป็นนักเรียนม.ปลายหรือผู้ปกครองหรือมหาลัยหรือองค์กรหรืออะไรบ้างเก็ตบ้างอันเนี้ยเราจะพุ่งไปที่ทาร์เก็ตไหนเป็นหลักครั้งแรกอาจจะใส่ทุกอย่างมาก่อนนะครับโดยคำนึงถึง3อย่างนะอย่างแรกก็คือผู้ใช้หรือว่าลูกค้าให้สเปซิฟิกไปที่ทาร์เก็ตจริงๆเลยนะครับถัดมาอาจจะดูว่าโลเคชันในเรื่องของสเปซิฟิกในเรื่องของที่อยู่ไปด้วยพื้นเพเป็นยังไงต้องเป็นคนระดับไหนคือให้มันเขียนปุ๊บแล้วมันรู้ถึงไส้ในเลยครับจะไม่เขียนกว้างเขียนไปถึงบุคลิกหรือไลฟ์สไตล์ไปเลยในทาร์เก็ตที่เราต้องการเจาะเป้าแล้วก็ในเรื่องของไทมิ่งเวลาต้องระบุด้วยคนสถานที่เวลาเขียนใส่โพสต์อิทให้ได้มาคนละ10แผ่นแปลว่าพออาจารย์แจกโพสต์อีกคนละ10แผ่นถูกต้องไหมครับเราเขียนให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของโปรดักต์เราอะให้ได้มากที่สุดขั้นต่ำคือ10แผ่นเข้าใจป่ะโดยให้เขียนด้วยตัวเองอย่าเพิ่งปรึกษากันเข้าใจป่ะให้เรียนรู้จากตัวเองนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือผู้ใช้หรือว่าลูกค้าครับเป้าหมายจะได้รับคุณค่าจากโครงการที่เราทำอ่ะที่มันเป็นไปได้คือใครแปลว่าต้องนิยามเสร็จแล้วก็คือใครคุณค่าเนี่ยใครมีโอกาสได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเขียนแปะในโพสต์อิทใช่ไหมหน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านสุขภาพสมมติอาจารย์สร้างเมืองเมื่อกี้ไงนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มาช่วงปลายปีช่วงวินเตอร์ช่วงปลายปีพยายามในคีย์เวิร์ดในการเขียนนะครับให้มีคนสถานที่แล้วก็เวลาใส่เข้าไปในโพสต์อิท1แผ่นพยายามสกัดให้แบบนั้นโอเคป่ะเจาะไปหาดูว่าใครได้รับประโยชน์แล้วเขียนให้ได้เยอะที่สุดระดับอินดิวิดอลระดับรัฐระดับเอกชนระดับอะไรก็แล้วแต่เขียนให้ได้เยอะที่สุดคนละ10แผ่นขั้นต่ำอันนี้เป็นในโซนของ empathy คือ new value นะครับหลังจากนั้นเสร็จสิ่งที่เราเขียนนะครับเราจะเอามาทำเรื่องของการ classification ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยอาจารย์ทำให้เราตีตารางแบบนี้แนวนอนเนี่ยคือโอกาสแล้วก็แนวตั้งก็คือระดับจำนวนปริมาณของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์แปะสมมติว่าอาจารย์สมมติการศึกษานะลูกค้าอาจจะเป็นอาจารย์มหาลัยถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยเราจินตนาการว่าเราจะแปะโอกาสที่อาจารย์มหาลัยครับจะซื้อระบบเราหรือว่าใช้ระบบเราอ่ะเขาอยู่ในแรงกิ้งไหนจะอยู่ในอาจจะแบบโอกาสใช้เยอะนะแต่อาจจะอยู่ระดับโลหรือเปล่าโลแปลว่ายูนิคยูนิคก็คือโอกาสใช้มีแน่นอนแต่ว่ากลุ่มทาร์เก็ตจำนวนน้อยเก็ตป่ะจำนวนน้อยหรือจะเล่นไปเล่นแบบระดับแมสก็โอกาสสูงทาร์เก็ตสูงเก็ตป่ะแล้วแต่ระบุโพซิชันของจำนวนเล่นกับจำนวนแล้วก็โอกาสหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบโอกาสในการซื้อเยอะแต่กลุ่มน้อยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของพรีเมียมคนระดับไฮโซอ่ะเซเลบริตี้ที่แบบพรีเมียมครับรวยจริงซื้อแน่นอนเกือบ 100% แต่มีปริมาณไม่เยอะแปลว่าเราสามารถตั้งราคาคนกลุ่มนี้ได้สูงกว่าถ้าไปซื้อของระดับแมสก็คือระดับทั่วไปสมมติยกตัวอย่างผมซักฟอกปกติโอกาสคนซื้อสูงอาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้านซึ่งมีปริมาณเยอะมากแต่นั้นราคาอาจจะแวรี่ที่แตกต่างกันในการสร้างกลยุทธ์ในการตั้งราคาพวกนี้ครับดังนั้นหน้าที่ของ
classification ในขั้น empathy เนี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราแปลว่ามันจะเอา output จากขั้นตอนที่เรากำหนดกลุ่มลูกค้าเมื่อกี้ที่แต่ละคนเขียนไว้10คนที่ต่อคนนะครับมาทำการแปะ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 โดยเราแบ่งใช่ไหมเราจะตีตรงนี้กั้นไว้1เส้นโอเคไหมครับโดยฝั่งขวาอาจารย์เรียกเป็น welding zone welding zone คือโซนกลุ่มคนที่มีโอกาสซื้อรับประโยชน์และขายได้แน่นอนโอเคป่ะระดับเลเวลน้อยไปถึงเลเวลมากที่สุดและแกน Y คือจำนวนน้อยถึงจำนวนมากเราดูว่า position ของคนกลุ่มที่เราคิดไว้อะคืออยู่จุดไหนบ้างหลังจากนั้นเราค่อยพอเราดูวิวใหญ่รวมทั้งหมดอะเราจะรู้เลยว่าสเต็ปที่1เพิ่งเปิดบริษัทมาเราจะเล่นกับคนกลุ่มไหนก่อนเก็ทป่ะถ้าเราเล่นกับคนกลุ่มมหาศาลตรงเนี้ยโรงงานมีผลิตทันเขาหรือเปล่าเก็ทมั้ยแล้วจะควบคุมคุณภาพได้ยังไงแต่ถ้าโดยปกติระดับสตาร์ทอัพอ่ะเขาจะเล่นระดับนี้ก่อนเน้นไปที่คนกลุ่มที่มีโอกาสเยอะแต่ว่าปริมาณไม่ต้องเยอะเก็ทป่ะแล้วมันจะสร้างคุณค่าให้บอกต่อได้เร็วขึ้นคุณค่าจะมากกว่าถ้าเราเริ่มมีเงินเยอะครับสร้างโรงงานขยับใหญ่ได้อะมันถึงจะกระจายสเกลให้ระดับใหญ่ได้เก็ทป่ะแต่หน้าที่ของเราคือแค่แบ่งโซนของกลุ่มเป้าหมายว่าเขาจะอยู่จุดไหนแล้วเราค่อยดูว่ากลยุทธ์ของบริษัทเราครับที่รับโปรเจกต์ไปเราจะเล่นกับใครก่อนมันจะวางกลยุทธ์ได้ดังนั้นโซนนี้โอกาสซื้อแน่นอนตรงกลางเนี่ย no my land เฉยๆไม่ซื้อเฉยๆไม่ซื้ออ่ะเฉยๆเห็นป่ะดังนั้นทุกคนเฉยๆตรงนี้คือใครเราแปะไว้ก่อนถ้าเป็น anti zone มี product เนี่ยเกิดขึ้นโดนโจมตีแน่นอน anti ด้วยบอกตำหนิด้วยเห็นป่ะไม่ซื้อและยังด่าด้วยโอเคป่ะคนกลุ่มนั้นคือใครแปลว่าเราจะไม่ support คนกลุ่มนี้แน่นอนถูกต้องป่ะเราจะ support คนกลุ่มนี้แต่นั้นพอเราเขียนเสร็จให้เขียนได้เยอะที่สุดนะแล้วต้องแปะตามโซนที่อาจารย์กำหนดไว้โอเคป่ะแล้วเราจะเห็นโพสิชันของกลุ่มลูกค้าเลยว่าเราจะเล่นจุดไหนก่อนนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะสรุปอะครับพอเราแปะเสร็จขั้นตอนแรกเราไม่ต้องเห็นสีเขียวนะเพราะสีเขียวมันเป็นสิ่งที่สรุปให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเฉยๆดังนั้นเวลาเราแปะแค่แกน xแกน y แล้วก็ขีดแกนตรงนี้แล้วก็แค่แบ่งโซน anti กับโซน building นะครับจุดที่ angel นางฟ้า premium high soul celebrity คุณค่า high value สูงมากเข้าใจป่ะคุณค่า high value สูงมากแปลว่าพอเราแบ่งสเกลไปครับถ้าใครอยู่จุด position ตรงนี้คุณค่าสูงเลยแปลว่าคุณภาพต้องพรีเมียมจริงๆเก็ทป่ะโอกาสซื้อเยอะแต่คนไม่เยอะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนรวยได้ถ้าเป็นโซนแบบดีด้วยเหมือนกันก็คือคนกลุ่มที่มีโอกาสซื้อสูงและปริมาณเยอะมากเราต้องคิดว่าจะแคร์ใครก่อนตรงนี้ก็ลดลงมาอีกระดับนึงกลางๆซื้อกลางๆปริมาณระดับคนชนชั้นกลางก็ได้แล้วแต่จะคิดนะถ้าตรงนี้ก็คือดีนะแต่คือไม่ซื้ออ่ะอยู่เฉยแอนตี้เลยหรือกึ่งแอนตี้กึ่งเฉยๆเราต้องจัดเลเวลให้ได้อันนี้ครับเป็นการแคสซิฟิเคชันทำการวิเคราะห์ดังนั้นจากสิ่งที่เราได้เราต้องหากลุ่มเป้าหมายให้ได้ก่อนว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเราจะเล่นกับใครดังนั้นในการทำส่งงานอาจารย์ครับเป็นทุกโปรเซสเราจะต้องถ่ายรูปของโพสต์อินที่เราแปะไว้ให้เห็นชัดหลังจากนั้นคือให้ไปสรุปใส่ไปเกินที่ปกติในแต่ละจ็อบและเขียนยาวไปถึงโปรเจกต์จบวิชานี้เลยไม่ต้องทำเป็นรายงานส่งโอเคป่ะนะครับดังนั้นแต่ว่าทุกครั้งพอเราสรุปเดี๋ยวเราต้องเลือกอีกพอเราแปะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของทำการโหวตไอเดียก็คือทำให้ไอเดียดีมันลอยออกมาได้โดยเขาจะเรียกเป็นโซลูชันของ heat mapคิดแปลว่าความร้อนแผนที่ความร้อนความหมายก็คือให้แต่ละคนนะครับหยิบปากกาและเดินไปหาโพสต์อิทที่เราแปะไว้ในกลุ่มทาร์เก็ตของกราฟรูปเมื่อกี้โอเคป่ะของเมื่อกี้
หลังจากนั้นให้เราขีดเลือกเลยว่าเราชอบใครชอบใครนี่คือคิดว่าใครสำคัญให้เลเวล3แต้ม3 2 1สมมติจะบอกอาจารย์หาอะไรเราขีดเลย2แต้มนักเรียน3แต้มอะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะขีดกี่แผ่นก็ได้โอเคไหมครับไม่จำเป็นต้องขีดทุกแผ่นเลือกขีดก็ได้และให้ระดับเลเวลของกลุ่มลูกค้า1 2 3หลังจากนั้นทั้งกลุ่มอะครับพอขีดครบทุกคนหมดให้ลองพิจารณาดูว่าใครที่มีคะแนนเยอะมากที่สุดเอามาสัก3อันดับโอเคป่ะเอามาสัก3อันดับหลังจากนั้นให้กลุ่มอะครับทำการเลือกว่า3อันดับเนี่ยเราจะเปิดใครก่อน เปิดใครก่อนคือว่าจะสร้างเซอร์วิสซัพพอร์ตคนนี้เลยเข้าใจป่ะนะครับนั่นแปลว่ามันจะซอยย่อยเข้าไปมากขึ้นนะครับดังนั้นพอเราได้คนที่มากที่สุดเอาทั้ง3อันดับแรกนะครับ